สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มากับออยในแบบหน้าสดแบบนี้นะคะวันนี้นะเราจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของเซเว่นที่เป็นแบบซองนะคะก็คือว่ามีคลิปแรกๆไปอ่ะที่ทำแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของเซเว่นที่เป็นของแบรนด์นี่นะก็คือซิทูซิทนะคะแล้วก็วันนี้นะก็จะกลับมาทำอีกแล้วสำหรับน้องๆนักเรียนที่ไม่ได้มีงบเยอะนะก็สวยได้นะคะด้วยเครื่องสำอางของแบรนด์ซิทูซิทนะก็ราคาแค่49 บาทนะคะก็คือหาซื้อได้ทั่วไปแหละตามเซเว่นตามวัตสันก็มีจำหน่ายนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าแต่งแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยนะคะก็อันนี้นะคะเป็นหน้าที่ลงครีมเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกนะคะก็คือทาบีบีก่อนนะวันนี้นะคะก็จะหยิบตัวเดิมที่เคยใช้มาใช้ก็คือ Maybelline Fit Me ซองนี้นะคะสีที่ใช้ก็คือสี120สำหรับผิวขาวอมชมพูนะก็มีคอมเมนต์มาว่าสี120เนี้ยติดอมชมพูมากไหมจริงๆแล้วอ่ะออยก็เป็นคนผิวขาวเหลืองนะเป็นคนผิวแบบขาวเหลืองเลยแหละแต่ว่าก็คือใช้เบอร์120ได้มันไม่ได้ชมพูจนแบบใช้ไม่ได้นะก็คือมันก็ใช้ได้อ่ะมันก็เป็นสีผิวแบบว่าติดเหลืองก็ใช้ได้ทุกคนให้ดูใกล้ๆนะก็เป็นสีประมาณนี้นะเห็นไหมคือออมว่า4120น่ะผิวขาวเหลืองก็ใช้ได้เพราะว่าไม่ได้แบบขาวแบบสุดนะเพราะว่าในเซเว่นน่ะเขามีอยู่แค่2สีก็คือสีผิวขาวเหลืองแล้วก็ผิวขาวอมชมพูนะก็ถ้าใช้ผิวขาวเหลืองอ่ะคิดว่ามันน่าจะติดเหลืองเกินไปมันน่าจะติดแบบว่าติดเข้มเกินก็เลยแบบใช้4120แหละโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ขาวจนแบบใช้ไม่ได้นะผิวเหลืองผิวขาวเหลืองก็ใช้ได้นะคะสำหรับ4120นี้นะคะต่อไปนะคะที่จะใช้ต่อไปก็เป็นของซิทูซิทนะคะสีนี้นะคะจะเป็นสี01นะทาที่บริเวณเปลือกตาด้านบนเลยนะคะคือบางทีที่แบบว่าขี้เกียจแต่งหน้าเยอะก็จะแต่งเป็นลุคประมาณนี้แหละเนี่ยพอเราป้ายไปเสร็จใช่ปะก็ใช้นิ้วเกลี่ยเลยเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวันจริงๆถ้าไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรอ่ะก็คือหยิบซองนี้ขึ้นมาทาเสร็จไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยคลิปนี้นะเราก็จะแต่งไปแล้วก็บ่นไปแล้วก็คุยกันไปนะคะสำหรับใครที่มีคำถามพูดเหมือนดีเจมีคำถามอะไรอยากจะถามนะก็ถามมาได้นะคะเดี๋ยวออจะมาตอบให้นะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เราลงสี01ไปแล้วนะเราจะมาลงสีนี้สีนี้นะคะเป็นสี02นะคะใช้ทาบริเวณห่างตานะคะทั้งสองข้างสวยด้วยเครื่องสำอางซองนะเด้อเครื่องสำอางซองก็สวยได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบว่าแบรนด์ที่มีราคาสูงอะเพราะบางทีแบบเราไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นไงบางทีแบบพุ้ยเรายังไม่ทำงานเราก็เลยแบบหรือว่าน้องๆที่แบบหนูยังเรียนอยู่เลยอ่ะหนูไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางแพงๆแบบเปลืองเงินโดยใช่เหตุอ่ะไว้ให้เราหาเงินได้ตัวเองก่อนเราค่อยไปซื้อน้ำตาลทองเลื่อมน้ำตาลทองเริ่มเลือกก็เนื่องจากว่าที่เซเว่นนะคะไม่มีมาสคาร่าคิ้วของซิทูซิทขายนะเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วเราจะลองใช้เป็นมาสคาร่านะปัดคิ้วกันดูนะคะว่าจะได้สีประมาณไหนนะจริงๆใช้บ่อยอยู่นะเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วแหละเช็ดนิดนึงเพื่อให้แบบว่าคิ้วเรามันไม่ติดดำเพราะว่าผมเรามันไม่ได้ดำไงให้คิ้วมีความตั้งจริงๆก็ไม่แนะนำนะเอาไมคาร่ามาปัดคิ้วคิ้วก็จะมีความแบบว่าสีดำธรรมชาติธรรมชาติเรียงเส้นสวยโอเคได้อยู่ wow. จริงๆจะไม่พยายามจะไม่ใช้อย่างอื่นเลยนอกจากที่มีอยู่นะตอนนี้เนี่ยแป้งก็ยังไม่ได้ทาใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทาแก้มกันก่อนนะก่อนที่จะทาแป้งแก้มวันนี้นะคะอันนี้ก็คิ้วได้แล้วแหละก็จะเป็นประมาณนี้แหละน้องเพราะว่ามันไม่มีมาสคาร่าคิ้วแล้วก็ปัดๆให้เขามีความแบบตั้งๆขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็งานแก้มวันนี้นะคะจะใช้เป็น Lip and Cheek
ป็น401นะทาแก้มก็ได้ทาปากก็ได้เราจะมาทาแก้มกันนะคะก็ถ้าใครใช้402ก็ได้เขามีสีเยอะอยู่นะมีสีชมพูก็มีก็มีคอมเมนต์มาอีกโอเคมีคอมเมนต์อีกก็คือว่ามีน้องๆถามว่าพี่ออยเรียนที่ไหนพี่ออยเรียนคณะอะไรเรียนจบหรือยังคะอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามที่นี่เลยก็คือว่าพี่ออยเรียนบัญชีแล้วก็ตอนนี้ก็คือจบมาแล้วได้ประมาณจบมาได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วไม่ได้เป็นแต่ว่าอายุไม่ได้น้อยๆแล้วว่าทุกคนดูแก่มากจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะก็เป็นคนโคราชเด้อเป็นสาวโคราชจ้าเห็นไหมสีก็จะมีความอ่อนๆเพราะว่า401อ่ะจะเป็นสีที่แบบว่าออกติดไปทางโทนส้มก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันอ่อนก็เติมได้เลยเดี๋ยวขอเติมอีกตัวนะเพราะมันอ่อนเกินไปอ่ะเห็นไหมเพราะเดี๋ยวเราทาแป้งแล้วก็จะไม่เห็นแล้วก็สำหรับน้องๆที่กำลังแบบว่าไม่รู้จะเรียนอะไรนะคะก็ไม่ต้องตามใครนะเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนชอบแล้วก็ถนัดเพราะว่าอนาคตเนี่ยเมื่อเราเรียนจบมาแล้วอะเราต้องอยู่กับสิ่งเนี้ยเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราเรียนจบมาเพราะฉะนั้นอะก็เลือกเรียนในสิ่งที่เราชอบไม่ใช่เรียนตามเพื่อนหรือว่าเขาบอกมาอย่างนี้ไม่นะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนนึงที่เรียนเพราะว่าเขาบอกให้เรียนแต่ถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบเลยต่อไปแป้งนะคะใช้แป้งอะไรก็ได้แป้งฝุ่นแป้งตลับแป้งอะไรที่เรามีแหละไม่ต้องไปใช้แป้งแพงๆหรอกเห็นไหมงานปากนะคะปากวันนี้นะก็จะใช้สีเดิมที่เราใช้ทาแก้มเมื่อกี้เลยสีนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะทาปากเราปัดมาสคาร่าก่อนดีกว่าเนาะมาสคาร่าตัวนี้นะคะเป็น401เป็นสีดำนะตัวนี้ใช้บ่อยใช้หลายๆคลิปก็ใช้อันนี้แหละสิ่งที่ขาดไปของแบรนด์ชิตูซิคืออายไลเนอร์หรือว่ามีไม่มีสิเพราะว่าสันก็ไม่มีขายให้ดูขนตาใกล้ๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เด้อคือชอบมาสคาร่าเขาอะคือให้ความแบบว่างอนโดยที่เราไม่ได้หนีบขนตาเลยเห็นไหมสิ่งที่เราลืมไปเมื่อกี้ก็คือการทาใต้ขอบตาเราจะใช้สี2สีนี้ทาใต้ขอบตาด้านล่างนะคะเพิ่มให้ตาเรามันดูหวานขึ้นแล้วก็จะใช้402ทาบริเวณห่างตามาจนถึงกลางตานะคะทั้งสองข้างเลยนะคะทาก็เดี๋ยวเราจะทาลิปกันนะคะวันนี้จะใช้402ก็จะได้สีประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราจะใช้403ทาบริเวณด้านในริมฝีปากกันนะคะเห็นไหมปากก็จะดูแบบว่าแดงๆอมส้มนี่เสร็จแล้วนะคะกับการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางซองกันในวันนี้นะคะจะได้เป็นลุคแบบว่าธรรมชาติไม่ธรรมชาติลุคเบาๆนะคะเบาๆค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ออยด้วยนะคะแล้วคลิปหน้านะคะเราจะมาทำอะไรให้ดูกันอีกก็รอติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ